ิวเพื่อความทั่วไทยไปกับ Big Map Thailand แล้วครับผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังจะเข้ามาดูยังห้องครัวนะโอ้น่าทานมากเลยนี่ปลาแซลมอนใช่ไหมเนี่ยแม่ครัวของเรากำลังขมักขม้นนะฮะอันนี้เมนูอะไรฮะกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือคนไม่ได้ผัดเนาะกุ้งผัดโอ้จัดจานน่าอร่อยมากเลยผู้ชมแต่ละเมนูนี่ค่ะน้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรืออันนี้อะไรฮะน้ำตกหมูกรอบลาบหมูกรอบลาบหมูกรอบนะฮะอันนี้แซลมอนนะครับโอ้คุณผู้ชมดูเนื้อใหญ่มากเลยนะชิ้นใหญ่มากตัวโตมากโอ้โหโอ้ยอันนี้ทานกับซอสของเขานะครับแซลมอนรมเกลืออืมร้อน ร้อน อร่อยครับเนื้อหวานของสดมากแล้วก็เฟรนช์ฟรายนะครับเป็นเครื่องเคียงต่อมาก็จะเป็นน้ำพริกลงเรือนะครับข้าวน้ำพริกลงเรือประกอบไปด้วยหมูนะไข่เค็มถั่วนี่ก็ทำได้ดีครับสวยมากอันนี้ก็เป็นฟักทองเนาะทุกอย่างลวกหมดครับในตัวข้าวก็จะเป็นน้ำพริกลงเรือนะครับจะลองทานดูกันนี่นะฮะคล้ายๆกับข้าวคุกกะปินะฮะกลิ่นก็เป็นข้าวคุกน้ำพริกนะฮะก็มีกะปิอ่ะถัดมาอันนี้ก็เป็นกุ้งอะไรนะน้ำปลากุ้งทอดน้ำปลากุ้งทอดน้ำปลาดูสังเกตจากเครื่องครับคุณผู้ชมถึงมากแล้วทานก็ไปเดี๋ยวลองนี่ก่อนอร่อยเค็มไปนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติคนชอบทานรสชาติแบบนี้ก็โอเคนะโอเคที่นี่หมายความว่าโอเคยังไงมันจะเค็มๆนะครับแล้วก็ออกหวานตามทานคู่กับเนื้อกุ้งทีนึงนี่เลยหยิบกุ้งขึ้นมาเลยครับผู้ชมจิ้มกับน้ำพริกไก่ครับคิดพริกน้ำพริกกุ้งดิยัวกุ้งขับมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นเมนูราบหมูกรอบนะฮะราบหมูกรอบก็เป็นเครื่องราบนะครับทั่วไปไม่ถึงขิงมากเปรี้ยวนำครับในตัวนี้เปรี้ยวนำแล้วก็ด้วยเนื้อของหมูกรอบเองเนี่ยคือทานเข้าไปแล้วยังคงความกรอบไว้อยู่หวานตามมาทีหลังลาบหมูกรอบฮะถัดมาอันนี้เป็นซี่โครงนะฮะโอ้คุณผู้ชมซี่โครงเป็นซี่โครงเลยอ่ะดูสิฮะแล้วก็ราดซอสนะครับผมลองทานรสชาติดูก่อนตรงนี้ที่เป็นเนื้อคล้ายๆกับว่าซี่โครงนี้ผ่านการตุ๋นมาเรียบร้อยน่าก็พอสมควรนะสังเกตจากดูเนื้อนะฮะหวานนำครับสำหรับคนที่ชอบทานซี่โครงก็เป็นน้ำซอสราดทั่วไปนะครับแต่ที่ไม่เหมือนใครคือว่าเรามันเข้าปากแล้วอะถ้าไม่ต้องเคี้ยวนะมาบลืนได้เลยนะต่อมาเมนูนี้นะครับเมนูต้มยำกุ้งนะครับพริกเผาเครื่องเต็มทั่วไปนะฮะลองชิมน้ำดูก่อนทุกอย่างเหมือนกันหมดเข้มข้นมากคุณผู้ชมหวานด้วยน้ำของกะทินะฮะนำก่อนหลังจากนั้นก็เปรี้ยวตามกุ้งตัวใหญ่มากสังเกตจากกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะแนะนำไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโลเคชั่นนะครับไว้ใต้คลิปเหมือนเช่นเคยนะครับผมโอเคThank you.
ให้กับ Big Map Thailand